ก็เดินไปเนี่ยเราคงต้องเดินวนอยู่อย่างเงี้ยก็เดินวน8 7 6เวลานี้อยู่ประมาณกี่โมงสี่โมงครึ่งเราคงต้องค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะเอาว่าเจออะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราแนะนำและทักทายก่อนแล้วกันกิจกรรมแรกของวันนี้จากที่ได้ยินพี่โก้ประกาศนะครับก็จะเป็นขบวนพาเลทของไล่มาทุกกลุ่มเลยกลุ่มละ 3-4 คันแต่เยอะมากอ่ะเมื่อกี้ก็คือฟังมายังจำไม่หมดเลยว่ามีกลุ่มอะไรบ้างนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชื่อกลุ่มที่แบบว่าคุ้นเคยอันนี้เป็นอะไรนะและคาขับใครไม่มางานนี้นะคือถ้าใครอยู่ในวงการรถแล้วไม่มาคันนี้งานเนี้ยรู้สึกว่าพลาดมากเลยเป็นงานรถที่รถสวยๆโชว์เยอะกว่างานพวกมอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กโปอีกนะเป็นผู้หญิงเจ๋งมากครับเจ๋งยังไงคะถ่ายเสร็จปุ๊บการ์ดเออร์เลยฮะแนะนำตัวแนะนำตัวสวัสดีค่ะชื่อลิลลี่นะคะครับแนะนำตัวแล้วค่ะครับติดตามผลงานนางได้นะครับตาม Skyline ตามแบบว่า Skyline นะฮะไปยืนโพสปั่นประมาณ100เมตรเห็นไหมครับมาที่บูธด้วยก็ได้แบบปั่นประมาณ100เมตรแล้วก็ถ่ายรูปมีแค่นี้ใช่วันนี้ยืนของอะไรครับวันนี้อยู่ของฮิตซูเปอร์คาร์ค่ะครับใช่จะบอกว่าพี่เขายืนลุ้นมากเลยนะเป็นตับเลยก็ยืนลุ้นมากเลยว่าป่าเขารอถ่ายรูปกับเราพิตตี้แบบอย่าไปทำรถเขาพังไงตัวใหญ่ด้วยเฮ้ยเราจะบอกว่าเขาไม่รอแล้วเห็นป่ะเดี๋ยวเขาได้กลับมาเออหูเป็นพิตตี้แบบดูดีเนาะดูดีค่ะดูดีอ่ะมางานรถซิ่งครับครับถามคำถามนี้ครับว่าในตัวมีอะไรซิ่งที่สุดในโลกครับซิ่งมีได้หรอไม่มันจะมีแบบน็อตซิ่งล้อซิ่งอะไรแม่งซิ่งเงี้ยเราในตัวเราคิดว่าอะไรเราซิ่งขาเหรอแข่งเหรอเออเอ้ยเออเพราะว่าเป็นนักปั่นไงเราเป็นนักปั่นไงอ๋อเดี๋ยวนี้อยู่ที่เป็นนักปั่นแล้วแน่นอนอ๋อปั่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยวะไม่ใช่อ่ะให้เลือกให้เลือกรถครับเราในนี้เรามีรถเยอะแยะมากมายมีตั้งแต่ซุปเปอร์คาร์ยันรถญี่ปุ่น yes ให้เลือกครับอยากเลือกรถอะไร
เอาเป็นเฟอร์รารี่ค่ะทำไมต้องเป็นเฟอร์รารี่ครับเฟอร์รารี่มันดูลักชัวรี่แล้วก็มีความเป็นสปอร์ตก็เหมือนคนไงเราชอบคนเท่ๆแต่ก็ดูแบบดูหรูหราคนเท่ๆมีผัวหมดแล้วครับงั้นเอาเมียก็ได้ค่ะโอเคนี่คือน้องลิลลี่ครับแล้วก็ไปติดตามผลงานนางได้นะครับใน IG นะฮะครับโพสอะไรก็ไม่รู้งงๆน้ำหนักลงแล้วนี่ลงแล้วเฮ้ยนี่มันวนมาเรื่องนี้ได้ไงวะงงจังเลยโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะเซเลบริตี้เราจะเดินฝ่าไปเลยเหรอเราเดินฝ่านี่เขาจะด่าพ่อเรานะฮะดูแบบสารพัดเลนนะครับมีไอหัวฟูยืนอยู่เนี่ยครับคือของทีมเลยนะทรูของแม็กแคมเนี่ยนะข้างล่างก็เป็นทรูวิชั่นนะครับของแม็กทีวีครับของแม็กทีวีครับอุปกรณ์เขาล้ำนะเขาดูทีมงานเขามากันเป็น10ทีมงานแมปทีวีเขามากันเป็น10นะครับทีมงานเราน่ารักมา2คนหายไปแล้วด้วย มันไปไหนแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวรอสัมภาษณ์เซเลบริตี้อะไรวะ มีแบบเซเลบริตี้ก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงครับเพราะว่าตากล้องบานตะเกียงมากโอเคครับมีมุมสูงมันยังมีมุมสูงออกมาอีกเหรอโอ้พิตตี้เขามาล้นหลามมากอ่ะนี่เป็นของ True Vision Drip Team True Vision Drip Team นะครับอ๋อพิตตี้รวมทั้งหมดด้วยอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวกูอินเสิร์ตดีกว่าชนิดยุบุคคลในตำนานนะครับสวัสดีครับป้าสวัสดีครับแนะนำตัวได้ครับสวัสดีค่ะคุณลุงครับแนะนำตัวครับอ๋อชื่อยายนะคะครับเป็นพิตตี้รุ่นยายนะฮะไม่ใช่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะพี่เขาชอบใส่ลายค่ะอ๋อเป็นเด็กเรียบร้อยเข้าวงการใหม่ๆเองค่ะสังเกตหน้าคุณนะครับนะคุณเข้าวงการใหม่ครับโอเคครับเจ๊ใช่ค่ะไม่ใช่เพื่อนไม่หรอกเรามางานรถซิ่งรถซิ่งเยอะแยะปกติเป็นคนขับรถซิ่งไหมครับไม่ซิ่งค่ะพี่เป็นคนขับเท่าไหร่105ไม่ซิ่งไม่เคยเท่าไหร่นะ105อันนั้นเขาเรียกเร็วแล้วไม่ซิ่งปกติขับรถไม่ซิ่งค่ะปกติเขาตามเพื่อกฎจราจรตลอดอ๋อเชื่อได้ป่าวะจริงคือน่าจริงอย่างนี้อุ้ยครับครับเรามางานรถซิ่งรถเขาก็ซิ่งแล้วถ้าเราเป็นผู้หญิงซิ่งหรือเปล่าต้องถามว่าเราเป็นผู้หญิงซิ่งหรือเปล่าพี่ยังต้องถามอีกเหรอคะอ๋อเป็นรุ่นแบบว่าอย่าไปรู้จักมันนะฮะปล่อยแม่งเวลาจนเจอตามปาร์ตี้นะครับปาร์ตี้ที่ไหนมีดีเจมี EDM นะเจออีป้านี่เต้นหน้าปอนะครับกระเถิบกระเถิบไกลๆมันเลยนะฮะเพราะเดี๋ยวมันก็จะไปอ้วกใส่ตีนคุณนะไม่ปกติไม่อ้วกค่ะอะไรอย่างงี้ปกติไม่อ้วกแต่ว่าต้องให้เพื่อนหอบกลับบ้างมีบ้างมันก็สลับกันอะไรเงี้ยบางทีกลัวเพื่อนเหนื่อยอะไรเงี้ยเราก็หาเพื่อนทำมันก็จะเบื่อเอาเป็นว่าวันนี้รถมันเยอะมากมีรถหลากหลายประเภทเลยถ้าให้เลือกอยากเลือกรถอะไรที่นั่งได้เหรออ๋ออู้ยมีที่นั่งได้เดี๋ยวที่นั่งได้มันมีอีที่นั่งไม่ได้เหรอไม่เอาเลยนะมีรถถูกใจของฉันเป็นออดี้หาผัวหาผัวขับรถออดี้มีแล้วอะไรนะมีแล้วมีผัวแล้วไม่ใช่มีหาผัวได้อ๋ออย่าพูดอย่างนี้สิเราโสดอยู่แบบแนวตกเหรอโสดอยู่โสดอยู่ค่ะโสดตอนไหนวะโสดตลอดเวลาเป็นผู้หญิงที่เวลาคุณเห็นผู้หญิงสวยๆตาม IG นะครับเวลามันโพสว่าโสดเหงาจังไม่มีใครแดกข้าวด้วยอย่าไปหลงเชื่อมันนะครับนี่เราจะไปข้างนอกอ่ะเอาไลน์ปะไอคนถ่ายไอคนถ่ายถามความรู้สึกไอคนถ่ายครับเอาไลน์ปะเห็นปะล่ะเอาไลน์ปะกูบอกแล้วไง
อย่าไปเล่นกับเจ๊เขารุ่นใหญ่ให้เป็นอย่างนี้นะบ้าแค่เด็กๆในพันธุ์นี้มากนี่อยู่งานจนถึงกี่โมง5 ทุ่มค่ะ5 ทุ่มเป็นพิตตี้ตัวเล็กๆนะครับคุณอาจจะมองไม่เห็นนะครับคุณจะมองเห็นอุ้ยหัวคุณจะมองเห็นอุ้ยได้นะครับไม่กดล้องต้องมาถึงจะได้เห็นจริงมันก็ควรตีอย่างเงี้ยนะเราตะกดแล้วตะเกรงใจตะกดเกรงใจเอาใหม่คุณผู้ชมอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะฮะเอาใหม่อีกทีถามว่าอยู่บูธอะไรอยู่บูธอะไรไม่รู้ไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วอ๋อนี่นี่นี่อ๋อเขามาตามทีมงานตามแบ็คไรเดอร์เอาเป็นว่าหาอุ้ยไม่เจอนะครับหาตรงไหนก็ได้ที่มีถังเบียร์รออยู่ไม่ใช่ไม่กินเหล้าไอ้ไม่กินเบียร์กินแต่เหล้ากับค็อกเทลใครมางานจะอุ้ยตามงานนะครับไม่ต้องเอาขนมมาฝากนะครับซื้อวอดก้าซื้อตะคิล่ามาฝากมันนะฮะมิกซ์ซอสเป็นโค้กนะคะไปละเบื่อ